สวัสดีนะคะออพอดีว่าไม่ทราบห้องนี้มีใครเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเภสัชไหมคะรู้สึกบ่ายนี้เหลือกันไม่ค่อยหนาแน่นแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะได้เริ่มพรีเซนต์เลยเนาะเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวนำเกิดแล้วนะคะว่าความเป็นไปเป็นมาที่ทำนวัตกรรมเนี่ยเกิดจากว่า ตัวเองแล้วก็น้องๆหักแอมยาแล้วบาดมือหรือไม่ก็พอหักแล้วแก้วมันแตกเป็นขวดฉลามแล้วยาก็หกเสียหายก็เลยเออทำยังไงเนาะเราถึงจะได้ไม่บาดเจ็บออแล้วก็ยาก็ไม่พอทําไปแล้วยากออ็หักไปแล้วยามันก็หกหายคนไข้ก็ได้ยาไม่ครบนะคะ ก็เลยพัฒนาเป็นกระบวนการมาเรื่อยทางมหาลัยหรือทางโรงพยาบาลเขาก็เรียกว่า CQI หรือ Continuous Quality Improvement นะคะแรกๆเราหักเราพัฒนาด้วยเ,เวอร์ชั่นแรกปี2555อันนี้นะคะพัฒนาด้วยไม้นะคะลองดูว่าไม้เจาะรูแล้วมาหักเป็นยังไงทีนี้พอทำไปทำมาทราบไหมคะถ้าเป็นไม้เนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างไร หักได้คะจากตัวเลขที่เคยแตกทีเยอะๆมันก็ลดลงนะคะข้อเสียยังไงพอจะทราบไหมคะโอเคก็เดี๋ยวตอบให้เลยค่ะข้อเสียก็คือไม้พอเวลาเราเอาคลีนด้วยแอลกอฮอล์มันจะชื้นพอชื้นเสร็จก็จะมีปัญหาก็คือเชื้อรานะคะแล้วพอเกิดเชื้อราขึ้นความสะอาดก็ไม่มั่นใจละ คราวนี้เราก็เลยพัฒนาต่อมาเป็น2558นะคะพัฒนามาเป็นลองดูใช้อลูมิเนียมนะคะอันนี้ทำทำกันเองนะคะไม่ได้ว่าจ้างโรงงานหรือบริษัทหรืออะไรนะคะให้วิศวะอุปกรณ์ช่วยกันทำในโรงพยาบาลลองดูคิดแล้วก็ใบเรื่อยเราจะใช้อะไรเรื่อยสมัยก่อนบริษัทยาแจกใบเรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีนะคะใช้ไรเราก็ลองทดลองทด ทดลองผิดทดลองถูกโดยการไปหาจนกระทั่งได้ใบเรื่อยที่เขาใช้เจียรเหล็กแต่ว่าเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ฆ่าเชือนะะเเ ium, เช้อได้นะคะเป็นเป็นใบอลูมิเนียมฆ่าเชื้อได้แล้วก็ลองมาใช้ดูปรากฏว่าตัวนี้เวอร์ชันที่2เนี่ยเราทำการเก็บงานวิจัยผลเก็บงานวิจัยเดี๋ยวงานผลผลจะจะแสดงในสไลด์ต่อไปนะคะพอต่อมา ตัวนี้ก็เกิดมีปัญหาอีกพอมีปัญหาเราก็พัฒนาต่ออีกปัญหายังไงคะปัญหาก็คือว่าตัวแท่งรูปลักษณ์ไม่สวยยาวไปหน่อยหนึ่งแล้วตรงรูเนี่ยเป็นกรวงนะคะผู้ที่ใช้งานก็บอกว่าหักได้ดีแต่ว่ามันรู้สึกกงกวงเสียวมือนะคะเราก็เลยพัฒนาต่อเป็นตัวนี้ค่ะในเวอร์ชั่นปีแต่ละขั้นตอนนี้เราจะคาบเกี่ยวกันนะคะ ปีพาศาจะคาบเกี่ยวกันแต่เสร็จสิ้นที่ตัวนี้แล้วก็ได้ทดลองใช้ในปี2562นี่ต้นปีค่ะโดยการที่ว่าพัฒนาจากตัวเดิมแต่ว่าเราเอาพลาสติกมาอัดแข็งหล่อ,ลอแล้วก็อัดเข้าไปอันนี้หลานเป็นคนทำนะคะเพราะว่าที่บ้านมีลงกลึงลงงานหลานก็ลองทดลองกันทําช่วยกันเจียเองรูปลักษณ์มันก็ยังไม่สวยถูกใจแล้วค่ะ เพามาในงานนี้เผื่ยว่าจะหาผู้สนใจไปพัฒนาต่อเรื่องรูปลักษณ์นะคะเ,เสร็จแล้วพอพัฒนารูปลักษณ์แบบนี้มาก็เราได้เก็บตัวเลขนะคะตัวเลขเก่อนดําเนินการก็คือก่อนที่จะใช้อ,อ,อุปกรณ์ตัวไม้นะคะแล้วก็ช่วงที่ใช้อุปกรณ์ตัวไม้ร่วมกันนะคะหัก แอมยานี่บาดมือนี่ประมาณ8ครั้งต่อเดือนแล้วก็หลอดยาแตก18หลอดต่อเดือนพอหลังจากใช้ตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นไม้นะคะอันนี้ตัวก่อนดําเนินการคือไม่ได้ใช้อะไรใช้มือพอเริ่มดําเนินการโดยใช้ตัวไม้หักนะคะก็เหลือสองครั้ง ต่อ,อบาทบาดมือสองครั้งต่อเดือนแล้วก็แอมยาก็ยังหักฮะยังแตกฮะสิบแปดหลอดต่อเดือนเนื่องจากว่ามันไม่มีใบมีดที่จะไปบากบากไอ้คอขวดนะฮะมันก็เลยแตกอพอเราพัฒนาเป็นเวอร์ชันที่สองเวอร์ชันที่2ที่เป็นอลูมิเนียมคราวนี้การบาดเจ็บจากมือเหลือศูนย์เพราะว่ามือไม่ได้สัมผัสเลยนะคะใช้อุปกรณ์สัมผัสอย่างเดียวหลอด แอมยาแตกสองครั้งเนื่องจากว่าจากการสอบถามแบบประเมินนะคะแล้วก็จากผู้ที่ทดลองใช้เหตุที่สองครั้งต่อเดือนนี้เนื่องจากว่าเขาไม่เขาไม่เข้าใจวิธีการใช้จึงตอนหลังมีการสาธิตนะคะแล้วแล้วก็ปี2561กเนี่ยก็คือต่อมาถึง2 5 6 2ปลายปี2561ถึง2 5 6 2นี่เป็นเวอร์ชันที่3ก็คือ0เท่ากับ0นะคะ ไม่ไม่มีการเกิดเลยแต่ว่าเวอร์ชั่นที่3เนี่ยเรากำลังทดลองเก็บวิจัยอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นไซคลทีก่การเก็บวิจัยไซคลที่2นะคะโดยทดลองใช้ในโรงพยาบาลรอบนอกคือนอกจากโรงพยาบาลรามาก็คือตอนนี้กําลังจะไปทดลองใช้ที่โรงพยาบาลตํารวจและโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการนะคะ ผลจากการเก็บงานวิจัยในเวอร์ชั่นที่2นะคะความเหมาะสมของการออกแบบวัสดุที่ใช้ผลิตดีค่ะเราประเมิน3ด้านด้านที่2คือด้านความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยต่อการนำไปใช้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากด้านความผึงพอใจของผู้ใช้บริการก็ดีมากค่ะนะ กลุ่มผู้ที่ใช้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะก็คือกลุ่มพยาบาลใน ICU ฉุกเฉินแล้วก็ OPD IPD ก็คือหอผู้ป่วยในแล้วก็เภสัชกรที่เตรียมยาสารน้ำทางหลอดเลือดดำยาปฏิชีวนะยาเคมีบำบัดนะคะเ,เดี๋ยวเราจะออขอขอวิดีโอเลยค่ะแบบดั้งเดิมนะคะจะถ่ายาใช้ วิธีการแบบดั้งเดิมค่ะแบบดั้งเดิมก่อนเราจะใช้ทำนะคะักแอมยานะคะเราจะล้างมือก่อนนะคะล้างมือเจ็ขั้นตอนตามหลักของกระทรวงสารสุขพอหลังจากล้างมือเสร็จแล้วเราก่อนจะล้างมือเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมทุกอย่างไว้นะคะอย่างรูปพอเราล้างมือเสร็จแล้วเอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบคอขวดนะคะแล้วก็ใช้มือหักนะคะ จะเห็นว่าขณะที่ใช้มือหักเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดมือไปเกี่ยวถูกาาปากขวดได้ง่ายทําให้เกี่ยวถูกมือเกิดบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นหรือบางทีขวดแก้วหนาหน่อยเราจะหักไม่ออกก็จะทําให้เกิดแตกเป็นปากฉลามนะคะอันนี้ก็เสร็จนะคะจะให้เห็น ทีนี้ขอแบบใหม่นะคะวิดีโอแบบใหม่เลยค่ะแบบใหม่นี้ก็เหมือนกันนะคะใช้หลักการเดียวกันคือล้างมือ7ขั้นตอนแล้วก็นะฮะอันนี้ล้างมือน้องเขาครบ,บ7ขั้นตอนเลยตามหลักกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็แอลกอฮอล์เช็ดอุปกรณ์ที่ตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้หัก พราะทุกครั้งเราต้องเช็ดนะคะไม่รู้แบคทีรียหรือว่ายาตัวอื่นจะปนเปื้อนอยู่ไหมพอเช,เช็ดตามร่องแล้วก็ออแอลกอฮอล์อีกหนึ่งชิเราเลื่อยก่อนค่ะเลื่อยก่อนเลื่อยให้มันให้ให้มันมีรอยบากพอเลื่อยให้มันมีรอยบากป,ปุ๊บล้วก็น,นะคะเลื่อยมีรอยบากบากแล้วก็เอา,เอาแอลกอฮอล์เช็ดอีกรอบครั้งหนึ่งน,นะคะเช็ด เพื่ออะไรเพื่อฆ่าเชือ้อแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ,อหักทีนี้สังเกตดูนะคะไอ้รูที่หักเนี่ยมันมีทั้งหมดมีอยู่4ไซส์มันจะตามไซส์ของขวดยาคือขวดยา1นึ่งซีซีสองซีซีนะสามซีซีห้าซีซีจนถึง5 0าสซีซีไอตัว5 0าสซซีเนี่ยเขาใช้ในภาวะฉุกเฉินเวลาช่วยกู้ชีพจะใช้ตัวยาตัวนั้นซึ่งมีปัญหาขวดแก้วหนามากแล้วหักไม่ได้ถ้าเกิดว่าใช้มือเนี่ยจะช้ามาก ส่วนใหญ่จะแตกแล้วก็บาดมือตัวเนี้ยอุปกรณ์เนี้ยเขาใช้ไปในใช้ในรถกู้ชีพแล้ว ICU เนี่ยเขาใช้หักหลอดยาถนัดนะักหรือแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ใช้ในอุปกรณ์เ,เครื่องอหลอดยา,ามีคนมาติดต่อนะคะไปใช้ในเครื่องอนัานา่นแหละแอมยาที่ใช้กับเสริมสวยนะคะมันจะมีซีรั่มสวยๆหรือว่าอะไรก็ใช้หลอดบรรจุยาแบบนี้นะคะก็ใช้หักได้ะคะ่ะ โอเคค่ะก็ภาพสุดท้ายนะคะขอภาพสุดท้ายโทษนะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอแนะนำนะคะถ้าหากว่าคือตัวนี้มันยังมีปัญหาว่ารูปลักษณ์ยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ผลิตเนื่องจากว่าเราไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตโดยครอบครัวนะคะ ถ้าหากว่ามีผู้สนใจอยากเอาไปต่อยอดก็เชิญติดต่อได้เลยนะคะเพราะว่าอยากได้คือฟังก์ชันเนี่ยมันใช้ได้แล้วแต่ว่ารูปลักษณ์ยังไม่เป็นที่พอใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอเสียประมือให้กับคุณนิตยาทรัพย์วงเจริญนะคะจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ